เอาล่ะเราต้องมาลุยกันต่อพร้อมกับเรื่องใหญ่หรือยังคุณผู้ชมใช่เลยเรื่องใหญ่เรื่องนี้เนี่ยหลายคนตามข่าวกันอยู่นะครับเรื่องราวกรณีของคุณโด่งศิระหรือเราจะรู้จักกันในนามของโด่ง AF ใช่ตอนนั้นดังมากๆเลยนะครับล่าสุดเนี่ยมีกรณีคือคุณโด่งเนี่ยถูกคนคนหนึ่งกรีดรถยนต์ของตัวเองขณะจอดอยู่ในลานจอดรถที่คอนโดมิเนียมภาพนี้ใครเห็นก็ต้องร้องโอ้โหไม่ใช่คือไม่ได้กรีดเบาๆอ่ะกรีดแรงเหมือนโมโหมากกว่านี่เนี่ยหลายจุดมากเลยเป็นการกรีดเหมือนแจกลายเซ็นเธอรู้ป่ะใบสีไม่คือเราอ่ะเราเข้าใจนะคนแบบอารมณ์หงุดหงิดอ่ะอย่างเมื่อก่อนเราเด็กๆอ่ะเราสมัยเด็กๆที่เราแบบเราเวลาเราโมโหใครอ่ะเราก็จะมีสมุดเล่มนึงเอาไว้กรีดแบบเขียนมันมีที่กดขนาดนั้นเลยเหรอบางคนก็ขี่ยินแล้วก็เขียนด่าก็ใช่ไงแบบขี่อย่างเงี้ยไม่เราต้องมีสมุดเล่มนึงเอาไว้ทำแบบนี้สมัยตอนเด็กไงทำได้เพราะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ด้าทำได้เพราะหนึ่งสมุดเป็นของด้าด้าก็เป็นคนซื้อสมุดของตัวเองแต่เคสนี้เนี่ยคนที่ขูดอ่ะไม่มีสิทธิ์เพราะว่ามันเป็นรถของคนอื่นนึกออกไหมเรื่องอ่ะมันแดงขึ้นมาเพราะว่าคุณนพก้าวโกเจริญกิจวีเจสองน้องคนสนิทของคุณโด่งได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองนะครับข้อความภาพรวมคือพี่ชายของผมเนี่ยโดนกรีดรถที่คอนโดที่พักอยู่มีการเช็คกล้องวงจรปิดเกิดขึ้นพบหลักฐานแน่นหนามากๆเลยจึงเตรียมดำเนินการเรียกคู่กรณีเนี่ยมาเจรจาแต่ปรากฏว่าคู่กรณีเนี่ยไม่ยอมมาพบส่งผู้เป็นแม่เนี่ยมาเจรจาแทนด้วยถ้อยคำที่ระบุว่าลูกกอเป็นคนดีลูกกอทำงานกระทรวงการคลังแจ้งความไม่ได้จะต้องเป็นล้านเท่าไหร่ก็ว่ามาแค่ขูดรถต้องอาฆาตกันถึงขนาดนี้เลยเหรอห้ามแจ้งความนะถ้ามีชื่อลูกเดี๋ยวเสียประวัติให้เอาชื่อแม่เนี่ยไปแทนแม่อันนี้ทางแม่แม่เจ็บแดดแล้วก็ในเวลาต่อมานะคะคุณผู้ชมทางคุณอองคุณอองก็เป็นภรรยาของคุณโด่งนะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง IG นะคะก็มีการบอกเป็นระดับเหตุการณ์ข้อๆเลยบอกว่าไปดูภาพวงจรปิดจากกล้องวิดีโอมาแล้วสรุปเหตุการณ์ดังนี้นะคะคือ1คู่กรณีเนี่ยจะเอารถตัวเองออกแต่มีรถของพี่ดงเนี่ยจอดขวางอยู่ก็เลยจะเข็นเสร็จแล้วเนี่ยเข็นได้นิดนึงก็เข็นไม่ไหวมือเข็นไม่ไปเข็นได้นิดนึงอะไรเงี้ยเข็นไม่ไปก็เลยเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยรถคุณโด่งน่าจะจอดที่ตัว P ใส่เกียร์ P ไว้เสร็จแล้วเนี่ยตัวเองก็เดินไปหยิบอะไรสักอย่างมากรีดรถฝั่งคนขับทั้งแถบแล้วก็ยาวไปถึงท้ายรถตามภาพที่เห็นนะคะคุณผู้ชมมีผู้ชายอีกคนนึงหลังจากนั้นนะคะผู้ชายคนนึงเดินผ่านมาก็บอกว่าเลยมาช่วยเข็นเสร็จแล้วปรากฏว่าเข็นได้เออเอาทีนี้กรีดไปแล้วทำไงดีล่ะก็คงคิดในใจกรีดไปละทำไงดีขับรถไปก็เลยขับออกไปดีกว่าขี่รถเสร็จแล้วไงก็ขับรถไปเลยสิเพราะก็ตอนแรกเข็นไม่ได้ไอ้กีดไม่เข็นไม่ได้ก็เลยกีดโมโหเขาก็หายไปเลยมีคนเข็นได้ป่ะกีดไปแล้วข่าวซีเรียสนะยูมาทำเป็นข่าวตลกได้ยังไงก็เหตุการณ์ก็คือคนมารีบอะไรอย่างงี้มาก็ที่ความที่เวลาเช้าคนอยากไปทำงานก็อาจจะแบบในใจคนกีดตกใจยังไงตอนเห็นว่าเข็นได้ทำยังไงอุ้ยกี่ไปแล้วว่าทำไงวะขับรถปุ๊บขับปื๊ดไปเลยรีบไปประชุมใช่ไหมประมาณนี้ผ่านไป2วันไม่มีใครติดต่อแสดงความรับผิดชอบเราเพิ่งได้เห็นภาพวงจรปิดวันนี้แล้วก็ติดต่อไปเองลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้มาเคลียร์กันที่สน.นะคะทางครอบครัวเขารับทราบแล้วแล้วก็ยินดีรับผิดชอบทั้งหมดเราต้องการแค่คำขอโทษจากคู่กรณีและชดใช้ค่าเสียหายตามจริงค่ะถูกต้องนะคะซึ่งก็คืออย่างที่พี่ด้าบอกไปว่าพอวันต่อมาเขาก็มีการไปเคลียร์กันที่สน.เตาปูนด้วยนะคะแล้วก็หลังจากที่ไก่เกี่ยกันเรียบร้อยทางด้านของคุณโด่งเนี่ยก็มาลงบันทึกประจำวันอะไรเสร็จเรียบร้อยก็มีการเขาเรียกว่าชดใช้ค่าเสียหายกันไปก็คือเป็นจำนวนเงินคือ 35,000 บาทเออถามว่าคู่กรณีคนที่กรีดมาไหมไม่มานะหรอส่งคุณแม่มานะครับแล้วก็น้าสาวมาใช่นะครับก็เห็นเขาบอกว่าตอนที่ไปไก่เกลียดหรือไปพบเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ให้บันทึกภาพเลยนะแล้วที่สำคัญก็คือนี่ฮะในส่วนที่การพูดคุยกันเนี่ยใช้เวลาไปถึง1ชั่วโมง1ชั่วโมงเลยนะฮะที่นั่งพูดคุยกันนะครับทีเนี้ยทางฝ่ายคุณแม่เนี่ยเขาบอกว่าอ่ะงั้นตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้นะครับแล้วก็ขอโทษที่ว่าพูดจารุนแรงไปนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าจะนัดลูกสาวคนที่กรีดรถเนี่ยมาขอโทษอีกทีวันหลังเพราะว่ากันอย่างเงี้ยนะครับแล้วเพราะว่าตอนนี้ลูกสาวเองนะฮะก็ติดสอบวิจารโทรคือไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างจริงจริงเป๊ะอย่าร้องอย่าร้องใครอื่นประโยคเดียวไม่ว่างไม่ว่างเอาล่ะที่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะวันเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าลูกสาวเองเนี่ยนะฮะตื่นมาตอนนั้นตื่นสายแล้วก็มีประชุมนะฮะก็คือแบบตื่นสายมีประชุมพอมาเข็นรถแล้วรถไม่ไปก็คิดว่าเขาใส่ตัวพีนั่นแหละก็เลยโมโหแล้วก็กรีดรถไปเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ทำ
จริงๆลูกสาวเป็นคนดีเขาบอกแบบคุณแม่เขาบอกแบบนี้คุณแม่บอกแบบนี้ก็น่าจะใจร้อนแบบนี้นะครับล่าสุดเนี่ยคุณนพก้าวโกเจริญกิจหรือว่า BJ2 เนี่ยนะครับก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook อีกครั้งหนึ่งแสดงถึงความไม่พอใจที่คู่กรณีเนี่ยไม่ได้มาพบด้วยตัวเองแต่ว่าทำไมถึงกับส่งคุณแม่แล้วก็คุณน้าสาวเนี่ยมาแทนทำไมตัวเองเป็นใครหรอทำไมถึงไม่มาพบสักที่ล่าอะไรแบบนี้ตอนนี้เนี่ยหลายคนอยากรู้ว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะจบลงอย่างไรถูกไหมมันจะบานปลายถึงไหนหรือจะยอมความกันได้หรือเปล่านะครับดังนั้นเราจะคุยกับใครไม่ได้เลยที่จะรู้จริงเท่ากับเจ้าตัวเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน่อยละกันนะครับต่อสายตรงไปหาคุณโด่งนั่นเองนะครับตอนนี้คุณโด่งอยู่ในสายยังเอ่ยมาแล้วครับสวัสดีครับพี่โด่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับนี่โด่งครับจ้าเป็นไงบ้างครับตอนนี้ไปไหนมาไหนได้หรือยังครับผมก็ไปผมก็ใช้ชีวิตปกติครับแต่ว่าเรื่องที่กรีดรถมันก็ยังเหมือนทางกฎหมายมันจบแล้วแต่เรื่องที่ลูกสาวเขารับปากว่าจะเข้ามาขอโทษเราเนี่ยยังไม่มาครับผมครับยังไม่มาโอเคแล้วเราไปเล่าย้อนหน่อยละกันเล่าเหตุการณ์ตอนแรกเราเล่าไทม์ไลน์ให้ฟังแล้วแหละว่าเกิดอะไรขึ้นจากภาพวงจรปิดนะคะแต่ว่าอยากฟังจากของโดอีกทีนึงค่ะว่าหลังจากเกิดเรื่องแล้วเนี่ยทางด้านของคุณสองทางด้านของหลังจากที่สองเขาได้โพสต์ไปเนาะมีทางฝ่ายของผู้หญิงน้องอะไรนะชื่อเล่นตอนแรกบอกน้องออยตอนนี้ชื่ออะไรนะเขาเปลี่ยนเขาไม่ใช่ชื่อออยด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาชื่ออะไรครับชื่อเขาก็คือชื่อเขาบอกเรามาผิดนะครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้ชื่อออยด้วยครับเราชื่ออะไรเราไปสืบค้นรู้ว่าชื่อจริงๆเขาอ่ะจากพวกคนที่อยู่ในแม่บ้านที่อยู่คอนโดครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาชื่อน้องกลอยครับผมน้องกลอยตอนนี้ตัวน้องกลอยเองเนี่ยได้ออกมาคุยกับคุณโด่งแล้วหรือยังหรือยังเป็นคุณแม่คุณน้าอยู่คะตอนนี้ยังเป็นเท่าที่ผมคุยนะฮะยังคุยกับคุณแม่เขาอยู่ครับตั้งแต่เรื่องเกิดเนี่ยคือจะเป็นคุณแม่กับน้าสาวครับที่ออกมาคุยในข่าวบอกว่าตอนที่มีการพูดคุยเจรจากันอยู่เนี่ยทางฝ่ายของคุณแม่พูดจาดีไหมตอนที่อยู่ที่สถานีตำรวจนี้เสียงคุณแม่ก็คือพูดจาสื่อสารกับเราดีมากแต่ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีสื่อแล้วก่อนที่จะมีข่าวออกไปอะครับคือพูดจาไม่ดีกับภรรยาผมครับผมอ๋อพูดกับใช่คืออยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนที่เขาติดต่อไปครั้งแรกที่คุณแม่พูดไม่ดีอะพูดไม่ดีประมาณไหนคะคือประมาณว่าพอเขารู้ว่าทางนิติโทรไปบอกให้คุณเนี่ยมารับรู้เรื่องที่ลูกสาวกรีดรถผมแบบเละทั้งคันเลยเละไปครึ่งคันเลยนะฮะด้วยสาเหตุที่แค่ว่าอารมณ์ชั่ววูบหงุดหงิดที่ไปประชุมไม่ทันคือเขามีนัดประชุมตอน9โมงครับแต่กล้องวงจรปิดที่จับภาพเขาได้เนี่ยเขา9โมง5ทียังเข็นรถผมอยู่เลยครับคือเขาไปสายนั่นแหละไปสายเขาเลยหงุดหงิดเขาเลยกรีดรถผมไปครึ่งคันแล้วทางภรรยาผมก็เลยโทรไปบอกแม่เขาแม่เขาก็เดือดกลับมาเลยบอกว่าอะไรแค่ขูดรถแค่นี้ต้องอาฆาตถึงขนาดนี้เลยเหรอคือการโทรไปแจ้งความถ้าเกิดจะแจ้งความอ่ะว่ามาเลยเท่าไหร่ก็จ่ายคือแบบว่ามันเลยเป็นร้านก็จ่ายอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับเท่าไหร่ไม่จ่ายสิ่งที่เราอยากรู้นะคือเราแม่เขาว่าได้มีการถามไหมว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงหรอใช่เรากำลังคือเราอ่ะกำลังคิดว่าก่อนที่พี่ออมจะโทรไปอ่ะเขาว่าต้องมีการรู้เรื่องแล้วหรอว่าลูกเขาทำอะไรไปเพราะว่าตามหลักความเป็นจริงอ่ะถ้าคนโทรไปแล้วเรายังไม่รู้เรื่องเราก็ต้องถามก่อนว่าลูกเขาทำอะไรแล้วหรอแป๊บนึงนะคะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้ดังนั้นน่าแสดงว่าลูกเขาบอกแม่เขาแล้วหรอคือผมว่าลูกเขาอ่ะน่าจะมีการคุยกับแม่เขาแต่อาจจะไม่ได้คุยละเอียดคือแม่เขาอาจจะยังไม่เห็นแผลที่รถเราเลยคิดว่าเอ้ยลูกคงจะเล่าแบบประมาณว่าไปขี่รถคนอื่นมาแต่คือแม่ไม่รู้ครับคือแม่อาจจะไม่รู้ไงแต่พอเรามีภาพมีอะไรออกไปคือแม่เขาเพิ่งเห็นว่าอุ้ยรถมันเยอะมากเกือบครึ่งคันอะไรเงี้ยใช่ก็คือว่าหลังจากที่พี่โด่งเนี่ยโดนกรีดรถปุ๊บพี่หลงก็โทรไปหาเขาเลยหรือเปล่าคะหรือว่าใช้เวลาขนาดไหนกว่าที่จะโทรไปติดต่อไปหาเขาโอ้เราก็ต้องใช้เวลาสืบก่อนครับเพราะว่าตอนที่เราโดนยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนทำเราก็ต้องไปสืบหาจากกล้องวงจรปิดในคอนโดครับเพราะว่าเรารู้ว่ารถเราเกิดเหตุที่คอนโดก็เลยไปบอกทางนิติว่าให้ช่วยรื้อภาพวงจรปิดให้หน่อยจนกระทั่งเราเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยยืนกรีดรถเราอยู่ครับเพราะว่าเข็นรถเราไม่ไหวซึ่งรถเราก็จอดปกตินะครับเกียร์ว่างปกติเลยนะฮะเกียร์ว่างปกติเพราะว่าในกล้องวงจรปิดเนี่ย
สักพักหนึ่งพอเขาขีดรถเสร็จก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาช่วยเขาเข็นรถได้ปกติเลยครับไหลแบบสบายเลยแบบลอยๆเลยแต่คือผู้หญิงคนนี้ได้ขีดรถผมสะเละไปแล้วครับพอรู้ตัวแล้วหลังจากนั้นที่เราติดต่อไปเนี่ยแล้วเห็นเขาบอกว่าในข่าวบอกหายไป2 วันใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่คือเขาไม่ติดต่อกลับมาหาเราเลยหรือว่ายังไงฮะก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยจนกระทั่งมีสื่อโซเชียลเริ่มแบบทยอยออกข่าวทางโซเชียลทางทีวีเขาก็เริ่มเขาก็ส่งแม่กับน้าสาวโทรกลับมาหาเราครับครับอ๋อ2 วันที่หายไปคือจากเรื่องปุ๊บก็หายไปหลังจากที่พอได้ติดต่อคุยกันแล้วตอนแรกเขาติดต่อกันไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะที่คุณแม่พูดกับคุณออมไม่ดีทีนี้พอไปถึงที่สน.แล้วเนี่ยอันนี้คุณโด่งไปเองเลยนะคะถูกไหมไปครับไปหลังจากนั้นในห้องที่แบบมีการตกลงเจรจากันอันนั้นคุณแม่คุยยังไงบ้างคุณแม่กับน้าสาวเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะก็คือวันนั้นน่ะเราไปเพื่อที่เราอยากจะจบคดีนี้เพราะว่ามันก็เป็นคดีที่สามารถถ้าเกิดเขายอมรับผิดขอโทษและชดใช้ค่าเสียหายมันก็จบได้และเราอยากจะเจอผู้กรณีแต่ในวันนั้นครับคุณแม่เขาบอกว่าผู้กรณีไอ้คนที่ขี่รถเนี่ยมาแล้วแต่เจอกองทัพสื่อมวลชนเขาก็เลยไม่กล้าเข้ามาเขาก็กลับออกไปครับผมแล้วพอแล้วเขาบอกว่าเขาจะเข้ามาก็ต่อเพื่อให้ไล่สื่อมวลชนกลับไปก่อนคือถ้าไม่มีนักข่าวเขาถึงจะเข้ามาที่สน.เตาปูนครับแต่พวกเราแล้วก็บอกเราว่าทำไมโด่งกับออมต้องเรียกนักข่าวมาโด่งกับออมก็บอกว่าพวกผมไม่ได้เรียกนักข่าวมาเลยไม่ได้มีทำอะไรตรงนั้นทั้งที่มีพี่ๆสื่อมวลชนบอกว่าตั้งโต๊ะแถลงข่าวไหมพวกผมก็ปกป้องนะครับบอกว่าไม่เอาไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่แต่แม่เขาก็มาบอกว่าทำไมต้องเชิญสื่อมาขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่มันเป็นข่าวแล้วฮะสื่อเยอะมากไปนะฮะทีนี้ค่าเสียหายทั้งหมดมันเท่าไหร่ครับคุณโด่งครับคือจริงๆแล้วค่าเสียหายทั้งหมดนะครับที่ประเมินมาแล้วเนี่ยทั้งหมดเลยถ้าเกิดทำทั้งคันเนี่ยประมาณ60,000ครับ60,000แล้วเขาจ่ายมาไหมคะจ่าย60,000ไหมไม่ครับเพราะผมไม่มีตังค์ครับผมอ้าวแล้วเขาจ่ายมาเดี๋ยวแป๊บนึงขอย้อนกลับไปบอกว่าเป็นล้านฉันก็จ่ายตอนแรกเขาพูดอย่างนี้ไม่ใช่เหรอฮะอันนั้นเขาบอกว่าเขาพูดไปด้วยความโกรธนะครับคือแม่เขาด้วยความโกรธและโมโหครับตอนนั้นแต่คือพอบอกว่างั้นผมบอกว่างั้นเนี่ยคิดแค่แบบค่าซ่อมรถเนี่ยรอบคันนี่ยังไม่คิดค่าเสียเวลานะครับก็คือ60,000แต่แม่เขาบอกว่าแม่ไม่มีตังค์แล้วลูกเขาเนี่ยเพิ่งได้ทำงานในกระทรวงเงินเดือนแค่15,000เองแล้วก็แม่ป่วยเป็นโรคไตด้วยจะต้องเงินไปรักษาเนี่ยผมก็เริ่มสงสารไงเราแบบจริงใจมากนะพี่ด้าเราแบบจริงใจมากเราก็สงสารเราก็เลยว่างั้นแม่ดีจ่ายให้ที่เท่าไหร่แม่เขาก็เลยบอกว่ามี35,000ผมกับออมก็ใจดีก็โอเคงั้นเอาที่แม่จ่ายได้อะไรเงี้ยแล้วที่เหลือแม่ก็ไปรักษาโรคไตแม่แล้วกันโอ้น่ารักมากแล้วนี่คือรถเนี่ยตอนนี้เข้าไปศูนย์ซ่อมหรือยังครับยังครับยังครับยังคือคงต้องใช้เวลาในการซ่อมใช้เวลานานทำสีอะไรใช่นู่นนี่นั่นถ้าเกิดจนถึงตอนนี้ไอ้คนที่กรีดรถผมยังไม่เห็นเลยว่าตัวจริงเขาคือใครเอาโด่งครับใจโด่งเนี่ยอยากจะให้เขามาเจอต่อตัวหรือมาหน้าต่อหน้าอย่างเงี้ยเหรอใช่ผมอยากให้เขามาเจอกันแล้วมาคุยกันมาขอโทษกันแบบว่าเห็นรู้ว่าแบบให้เขารู้ว่าให้เราเห็นว่าสำนึกผิดจริงๆแล้วนะอารมณ์ชั่ววูบต่อไปจะไม่ไปขี่รถคนอื่นแล้วนะแล้วมาขอโทษแบบตัวเองมาไม่ใช่ใช้แม่มาแทนนะครับใช่แม่ก็แก่แล้วไม่อยากรู้ว่าแม่นี่60แล้วนี่โด่งและโด่งได้ถามแม่ไหมว่าทำไมตัวของน้องกลอยเองทำไมไม่มาหามาคุยกับคู่กรณีเองคะแม่เขาบอกว่าน้องติดสอบครับผมติดสอบแล้วตอนเย็นพวกผมก็บอกว่างั้นไปเจอที่คอนโดไหมเขาบอกว่าตอนเย็นติดไปงานศพผู้ใหญ่ครับเมื่อวานก็ติดงานศพอีกครับแล้วก็วันนี้ก็ติดงานศพอีกครับอ๋อส่วนไหนวันงานศพใช่ต้องรอก่อนต้องเข้าใจได้เอาเป็นว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเจอไหมอย่างนี้คิดได้ไหมคืออย่างนี้แล้วเราสงสัยอย่างนึงคือตัวน้องกลอยเองเขาก็อยู่คอนโดเดียวกับโด่งถูกไหมแล้วอย่างเงี้ยตอนนี้คือเขาเป็นแค่ผู้เช่านะครับเขาเป็นแค่ผู้เช่าทีนี้เลยอยากรู้ว่าแบบเอาแล้วถ้าเกิดอีกหน่อยเจอหน้ากันจะเป็นยังไงสภาพจิตใจของทั้งสองฝ่ายของโด่งเองด้วยแล้วเขายังไม่เจอตัวโด่งเองอ่ะรู้สึกยังไงอ๋อสำหรับตัวโด่งกับออมนี่คือแบบว่าเราจริงใจเราแฟร์อยู่แล้วก็คือคดีทางกฎหมายเนี่ยเราก็แบบช่วยก็คือชดใช้ค่าเสียหายมาเราก็จบแล้วแล้วก็ถ้าเขาเข้ามาขอโทษแบบจริงใจเข้ามาขอโทษแบบดีๆเราก็ไม่เอาอะไรนะครับเราก็ไม่เคืองไม่อะไรจบก็จบขอโทษตัวเนาะก็คือแปลว่าตอนนี้ในแง่กฎหมายโอเคแล้วจบแล้วคือแล้วเป็นในเรื่องของแค่ความรู้สึกแล้วตอนนี้คือรอทางด้านของคุณกรณ์มาล่าสุดเนี่ยนัดวันกันอีกแล้วหรือยังโด่งนัดวันกันไหมว่าตกลงจะเจอกันเพื่อขอโทษกันวันที่เท่าไหร่คือผมนัดเขาเลยว่าวันพุธเนี้ยให้มาเจอกันได้ไหมโดยที่ตัวน้องเขามาเองไม่ใช่ให้แม่หรือน้าสาวมาแล้วเขามาไหมครับให้เ
ขาบอกว่าเขาจะมาในวันพุธครับใช่ครับเพื่อจะมาขอโทษผมในวันพุธโดยที่เจ้าตัวจะมาเองถ้าพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวนักข่าวตามไปถ่ายได้ไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้เขาขอโทษส่วนตัวก็ได้พี่เป้ฮะไม่มีสื่อใช่ไหมเขาบอกว่าขอเป็นการส่วนตัวครับผมขอเป็นการส่วนตัวแบบขอโทษส่วนตัวตอนแรกเขาบอกว่าขอไปขอโทษที่ห้องได้ไหมผมก็เลยว่าไม่ต้องขอโทษที่มิตินั่นแหละชั้นล่างนั่นแหละเจอกันชั้นล่างแล้วดีนะโอเคงั้นลงสื่อไปไม่ได้ฝากถ่ายคลิปได้ไหมอะไรนะครับสื่อไปไม่ได้ฝากถ่ายคลิปวิดีโอได้ไหมอ๋อไอ้นี่เดี๋ยวก็มั้งครับคงจะทับพี่ทับพี่โด่งตอบไม่เต็มปากเลยเราสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก่อนจะวางสายกันไปทะเบียนรถอะไรนะทะเบียนรถใครครับรถโด่งกันสิพี่เต้แล้วรถผมเหรอซื้อไปเลยพี่13313ไม่เกี่ยวไม่ได้พูดอะไรแค่ถามเฉยๆเดี๋ยววันนี้วันที่เท่าไหร่โอเคครับใกล้แล้วไงวันนี้10โอเคตายละพรุ่งนี้ละพรุ่งนี้ยังเหลือเวลาซื้อลอตเตอรี่ทันไหมวันครูหยุดวันครูหยุดอ้าวก็ไป67โอ้ดูสายหวยมากเลยทันเนี่ยดูก็รู้ไม่ตั้งใจเลยยังทันยังทันขอบคุณมากโด่งขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ๆครับเอาใจช่วยจ้ะพี่โด่งจ้ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้าใจว่าเซ็งแหละเพราะว่ารถโดนกรีดทั้งคันอุ๊ยแต่ละถ้าเกิดรถเราเจอสภาพเหตุการณ์แบบนี้เราก็คงไม่แฮปปี้อ่ะเป็นรอยเดียวเลยจะรู้สึกแบบโอ้โหแบบแล้วประเด็นคือไม่ได้ทำอะไรด้วยเพราะว่าก็ใส่เกียร์ว่างปกติไงก็เข็นได้เรื่องเนี้ยเราฝากไว้เลยคืออันนี้เราก็บอกตัวเองด้วยเพราะเป็นคนหนึ่งเป็นคนอารมณ์ร้อนมากแต่เดี๋ยวนี้อ่องใจเย็นลงแล้วก็ดีขึ้นก็ต้องมีการแบบปรับปรุงตัวในออกไปแต่อย่าไปทำอะไรของใครมันไม่ใช่ของเราหรือออกป้าลี่สำคัญควบคุมอารมณ์บางทีก็ต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้และที่สำคัญนะมันเกิดแบบอ่ะอารมณ์ชั่ววูบมันเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้แต่การรับผิดชอบหลังจากนั้นต่างหากที่สำคัญที่สุดเลยจะแสดงความรู้สึกอะไรออกไปต้องคิดแล้วว่ารับผิดชอบกับความรู้สึกที่แสดงออกไปคือจากเหตุการณ์นี้นะสมมตินะถ้าเราเป็นคนไปกรีดรถด้วยอารมณ์ชั่ววูบเราก็ต้องกล้ารับผิดชอบหรือกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราทำนะอันนี้ความที่เห็นส่วนตัวเรานะถ้าเป็นเราสมมติว่าเราไปกีดแล้วคุณโด่งเราก็จะบอกว่าโด่งวันนั้นพี่โมโหจริงๆอ่ะขอโทษนะขอโทษจริงๆเพราะพี่คิดว่าแบบจอดตัวพี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยโมโหแล้วมันเข็นไม่ไหวค่าเสียหายเท่าไหร่ค่อยว่ากันอะไรอย่างนี้คือเราต้องรับผิดชอบแหละใช่แล้ว